สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิจากเอ็นสนทนาภาษาเด็กคงกับตังกุยและแจ็คกี้ครับเจาะประเด็นหลังเกม3แต้มสวยๆในรังไลฟ์ฟุตเบิร์ดหายใจลดต้นคอแมนเชสเตอร์ซิตี้สนับสนุนโดยซูซูกิยูดริงดอนไดฟ์รถจักรยานยนต์อัลฟาโวแลนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณหุ้ยมึงเพิ่ง4นัดเองคุณกุยนะฮะเราชิงออกตัวไว้ก่อนเลยพี่แต่ว่าก็ต้องยอมรับนะจะโดนทิ้งไปเมื่อไหร่ไม่รู้ยังมันฟีฟ่าเดย์อยู่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นนัดที่เล่นดีที่สุดใน4นัดเอางี้ดีกว่าถ้าด้วยการเล่นเกมถ้ากลางรูปเกมออกมา4เกมเนี้ยนะครับทั้งด้วยสกอร์ด้วยใช่ไหมด้วยสกอร์ที่ออกมาขาดลอยแล้วก็วิธีการเล่นก็แหมถือว่าเจนคอปก็รู้นะแกทางวิลล่าแล้วก็การจับตัวนี้น่าสนใจนะก็เซ็นเตอร์หายมันมีก่อน3จุด3จุดใหญ่ๆเลยทั้งหลังกลางหน้าเลยเซ็นเตอร์หายนี่ก็คือโดยเงื่อนไขอยู่แล้วใช่ไหมก็คือฟันไดแบนเบื้องต้นนะ1นัดนะ FA ยังไม่ประกาศอีกอย่างโกนาเต้เจ็บจริงเพราะนั้นก็เลยต้องใช้โจโกเมสกับโชยมาติฟก็ทุกคนก็คาดการว่าเป็นคู่นี้อยู่แล้วก็ไม่ใช่คู่ใหม่ก็เคยเล่นด้วยกันอยู่แล้วใช่แล้วเป็นชุดแชมป์มาด้วยกันอีกจุดนึงคือข้างหน้าข้างหน้าก่อนดีกลางก่อนกลางนี่ผมว่าพลิกโผนะพลิกโผเลยคือกลางนี่ถือว่าตอนแรกทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าก็จะเป็นเอนโดก็คือชุดเดิมแหละเอนโดแมกก้าโซโบปรากฏว่าอ่านว่าอะไรเนี่ยเห็นเขาตอนนี้เขามีดราม่ากันแล้วเรื่องอะไรอะโซโบสลายเห็นผู้บรรยายก็บอกโซโบสลายมีคนถามก็จริงๆน่าจะเป็นโซโบสลายที่เขาพูดแหละหรือว่าเขาโซโบสลายนะโซโบสลายสบู่อะอาจจะมีหลุดมาอะไรเงี้ยแต่ว่าโดมินิกเนี่ยเขาออกเสียงในเว็บไซต์ลิเวอร์พูลนะสบู่สไลด์คือมันเป็นตัวอะไร accent นะตัวสอเสือนั้นสบู่สไลด์แต่ไม่ใช่สบู่อ่ะไม่ใช่สบู่สไลด์ไม่ได้ไม่ชัดขนาดนั้นสบู่สไลด์อ่ะทีนี้สบู่สไลด์ก็ต้องเล่นแน่ๆเพราะว่าผลงานค่อนข้างจะทำได้ดีเล่นดีกันนั่นแหละประเด็นก็คือเคอร์ติสโจนส์โผล่มาเฉยเลยอันนี้น่าสนใจแสดงว่าเจนคอปก็ต้องวิเคราะห์กับทีมงานแล้วก็ดูในการเล่นแดนกลางว่ามันต้องจะจัดยังไงนะแล้วก็เลยหวยก็มาออกที่แม็กก้าก็ขยับลงไปเบอร์6เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้พูดตรงว่าตั้งแต่เกมแรกคือแฟนบอลก็ไม่ค่อยถูกใจกับแม็กก้าว่าทำไมเหมือนเสียประโยชน์เอาไปเล่นเบอร์6แต่ว่าแม็กก้าเล่นเบอร์6ก็ถือว่าเล่นใช้ได้เขาตัวรอดได้เอาตัวรอดแล้วเล่นได้ดีเลยเล่นได้ดีถ้าพูดถึงตรงนี้นะด้วย3นัดแล้วก็ข้างหน้าโอเคดาวินตามผลงานไม่ลงนี่เจอคอปใจร้ายก็ทำไมเล่นนะ2ประตูแล้วคมๆแบบนั้นใช่ไหมไม่ลงตัวจริงเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเขาเป็นตัวสำรองไงแล้วก็ตัวจริงที่หลุดไปเนี่ยโชต้ากัปโป้มันก็มีคุณสมบัติที่สามารถเล่นตัวจริงได้ถูกต้องใช่ไหมทั้งคักโบทั้งโชต้าแต่เนี่ยพอเลือกนูนเยสเขาไปเลือกเนี่ย3จุดเลยดาวินเนี่ยโอเคเขาไปเลือกคนที่โจนก่อนคักโบไงใช่จริงๆมันต้องเป็นถ้าคักโบไม่ได้เล่นข้างหน้าก็จะลงไม่เล่นกองกลางเหมือน2นัดแรกถ้าดูเจตนาของคอปคือโค้ชเวลาเขาจัดตัวเขามีเหตุผลเขาต้องมีเหตุผลเขาไม่มาบอกเราหรอกว่าเพราะอะไรใช่แต่เราก็ต้องวิเคราะห์ว่าทำไมเขาก็คงมองว่าคักโบไม่น่าจะเหมาะกับการเล่นตรงนี้ข้อแรกถ้าเหมาะก็ต้องได้เล่นถ้าเขาคิดว่าเหมาะทั้งที่ปล่อยเล่นแล้วไม่ดีเขาเลยใช้เคอร์ติสโจนซึ่งหายพร้อมเป็นกองกลางแล้วที่สำคัญเบอร์6เนี่ยทำไมเขาไม่ใช้เอนโดหนึ่งก็อาจจะเพิ่งมาซ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นัดที่แล้วก็แล้วมันไปทดลองในสนามไม่ได้นะใช่เพราะนัดที่แล้วได้เห็นฟอร์มของเอนโดแล้วไงพี่ใช่ไหมก็ไม่ได้เด่นแล้วก็มีเสียงวิจารณ์เหมือนกันบางส่วนนะแต่ว่าอีกบางส่วนก็อาจจะมองว่าเขาก็เอาตัวรอดของเขาอะประคองตัวเขายังไม่กล้าเล่นไม่กล้าอะไรทีนี้ตอนนี้ก็เป็นจุดที่เราจะต้องวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้ถึงแบบเอนโดยังนั่งแล้วก็อาจจะต้องซ้อมต้องปรับตัวนะอันนั้นข้อหนึ่งแต่ถ้าณตรงนี้เนี่ยแม็กก้าเล่นได้ดีไม่มีเหตุผลที่คอปจะเอาแม็กก้ากลับไปเล่นเบอร์8นะก็ใช่ไหมเพราะเขาก็ต้องมองว่าเกมตัวเนี้ยอย่างเมื่อเล่นกับวิลล่าเนี่ยมันคือเกมที่เล่นดีมากมันแน่นลงล็อกแม็กก้าสปอตไลน์โจนอาจจะนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่เสียขบวนใช่แล้วเกมลิเวอร์พูลคุมไว้หมดคุมหมดข้างหลังก็ดีใช่ไหมเขาจะไปกลับไปเปลี่ยนทำไมอ่ะก็ตรงนี้เราก็มีโอกาสที่ได้เห็นชุดนี้ก็ได้อ้าวแต่ว่าก็
ไม่รู้ว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเขาเล่นเบอร์8ดีมาแล้วเขาไปเล่นทีมอื่นเขาจะไปเล่นเบอร์อื่นไม่เกี่ยวนะแล้วมาแล้วแต่โค้ชไงคุณออกแบบยังไงใช่ป่ะใช่จริงไหมใช่แต่นี่หลังทีมจำที่ได้ไหมล่ะเอางี้ดีกว่าจำเอโมเนลเปอร์ตีได้ป่ะเปอร์ตีเปอร์ตีนี่คือแบ็กซ้ายถูกไหมแบ็กซ้ายแต่เวนเกอร์จับมาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วคู่เวลาแชมป์เลยนี่คือผมว่านี่คืองานโค้ชนะดึงเอาศักยภาพนักบอลมันมีทุกคนดึงมาแล้วทำให้ระบบมันดีสุดใช่เอาไม่แน่นี่คือเราก็หากันโอ้ยนู้นเบอร์6เว้ยก็เหมือนนี่กับฟิลิปลามโยโชคิมิสใช่ไหมก็จากแบ็คอันนี้เราครอบเขาสังคมเขาเป็นฟุตบอลเขาเป็นพวกอย่างนั้นอยู่แล้วเขาจะมีวิธีคิดในตรงนี้นะแล้วไอ้สิ่งที่เราหากันว่าเบอร์6คนนู้นคนนี้นั้นนะเผลอๆเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเผลอๆจบจะจบที่แม็กก้าเนี่ยเอาไปเล่นไปก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปเพราะว่ายังมีเดี๋ยวการเป็นแบกมันจะมีสามสิบสี่นัดแล้วการเป็นแบกเนี่ยมันเล่นเบอร์แปดได้เพราะมันแล้วเป็นตำแหน่งเขาเลยคนที่ยืนมันอาจจะกลายเป็นการเป็นแบกกับโซโมไซยืนสูงยืนสูงจะเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ไงเพราะมันก็เข้าทางเลยหรือจะเป็นเอนโดแล้วก็เคอร์ติสโจนก็ได้แล้วก็เอเลียตสามคนแม็กก้าพักวันนั้นพักบ้างอะไรเงี้ยอาจจะหลุดตัวจริงก็ได้โอเคโอเคตรงนี้นะก็มันก็เพิ่ง4นัดแต่นัดที่ชนะวิลล่ามันชัดสุดมันน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวครอปเองทีมงานแล้วก็นักบอลโอ้โซโบสไลด้วยผมว่าเขายิงเล่นยิงเด่นนะยิงเล่นยิงเด่นแล้วเมื่อวานนี้ก็คือแบบเล่นได้มันเนียนตาคือเขาอยู่ทางขวาถูกไหมฮาร์ฟสเปซตรงนั้นเขาไม่เหมือนเฮนโดตรงไหนวะหนึ่งคือเขาเป็นนักบอลที่มีเทคนิคเขาคลองบอลได้เสียบอลยากแล้วไม่จ่ายบอลแล้วใช้คำว่าไม่จ่ายบอลทรงเดชเขาจะรอจังหวะเห็นไหมแล้วมีความสามารถเฉพาะตัวก็จังหวะที่โยกหลบหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาไปหนึ่งลูกนั้นแล้วนี่คือมิติที่มันเปลี่ยนแปลงนะรับเป็นบอลหน้าลายที่ยิงไกลได้ดียิงไกลดีก็ลูกเขาทำประตูได้แต่ลูกนั้นมีลูกจ่ายเทียมนะครับว่าล้ำหน้าอ๋อไปยืนบังแบบออฟสักมีส่วนบิลของโกลคีปเปอร์โอ้โหนี่ยันไลท์กับชไมเคิลนี่ชไมเคิลนี่เดือดเลยทะเลาะผู้ตัดสินเลยทะเลาะกันเดอร์มอตกาลาเกอร์เลยทะเลาะกันในห้องส่งเลยในห้องส่งก็แบกคือเดอร์มอตก็มาจากบ้านแต่ตอนนี้ก็อยู่ห้องส่งหรือว่าอยู่ในห้องเขาบอกล้ำหน้ายันไลท์ก็บอกล้ำเพราะว่าแต่ว่าถ้าลูกแมนซิตี้ไม่ล้ำเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเลยนะลูกนี้ก็ไม่น่าล้ำลูกนั้นก็ล้ำนะพี่ว่าล้ำผมก็ว่าล้ำนี่มันเป็นมาตรการนี่แปลกๆนะลูกที่มันกลายเป็นพื้นฐานมันกลายเป็นไม่ใช่พื้นฐานเราดูมาตั้งแต่เด็กแล้วไอ้เรื่องอินเตอร์เฟียร์เนี่ยมันก็เป็นเซนฟุตบอลเนี่ยมันที่มันต้องดูอ่ะก็แต่มันก็เป็นกรรมการระดับนี่ก็แล้วปีเตอร์ชไมเคิลไปด่าไปว่าผู้ตัดสินเลยว่าคุณไม่เคยเป็นผู้สาประตูคุณไม่รู้หรอกโอ้โหเป็นไงเอาในมุมมองผู้สาประตูเถียงไม่ได้นะเอาคุณเถียงคุณเป็นคนออกกฎคุณบอกคุณมีตัวเลขออกไอ้คุณมีตัวหนังสือใช่ไหมแต่ผมเป็นผู้สาประตูกติกามันว่ามาอย่างนี้อ่ะอะไรคือการบังลายบังอะไรเงี้ยงั้นก็ลูกนั้นเราก็ไม่เอาแล้วกันก็ชนะแค่สองศูนย์พออ่ะทีนี้ในภาพรวมตรงนี้นิดนึงให้ฟังตรงนี้นิดนึงแวะไปภาพรวมก็ถือว่าน่าประทับใจนะเพราะว่าด้วยคู่ต่อสู้เป็นวิลล่าผมพูดตามตรงเลยว่าก่อนเกมก็คิดว่ามีประตูให้วิลล่าแน่ๆ1ลูกเพราะ1เกมรุกเขาดีอยู่แล้วโค้ชดีเกมรุกเขาดีแล้วมีแผนแล้วกองหลังเราลิเวอร์พูลเสียประตูตลอดใช่มั้ยก็พร้อมโดนน่ะแต่ว่าหัวหน้าเขาจี๊ดนะดิยาบี้กับไอ้วัตกินน่ะใช่กลายเป็นว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็คเราก็เล่นดีใช่ไหมเพราะว่ายืนจริงๆโจโกเมสเนี่ยเร็วกว่าวันฟันได้แล้วเยอะอยู่แล้วโจโกเมสวิ่งเร็วอยู่แล้วไงแล้วมีความเร็วอาจจะเหมาะกับเกมนี้ที่ต้องรับมือกับความเร็วของพวกใช่ไหมดิยาบี้พวกมีอยู่ลูกหนึ่งเร็วถึงบอลก่อนแต่ดันไปแตะบอลให้เขาอันนี้อันนี้คือข้อเสียของโกเมสคือบางทีไม่ชัวร์จังหวะใช่ไหมมันชัวร์แต่หล่นนิดนึงจังหวะนิดเขาจะมีตรงเนี้ยใช่ถ้าแก้ตรงนี้ได้นะโอ้โหแต่เกมเจอวิลล่าก็น่าจะมีช็อตนั้นช็อตเดียวนะที่พลาดอ่ะแต่จังหวะอื่นๆอ่ะคือผมว่าดิอาบี้นี่หนีเขาไม่ได้นะบอลก่อนใช่แล้วทางของมาติฟอีกช่วยได้ใช่มาติฟเขาบอลทางโกเมสเร็วผมว่ามันก็เป็นคู่ที่ดูลงตัวดีนะงั้นก็โกลาเต้กับฟันไดสำรองไหมต้องแย่งกันหรือไม่ฟันไดอ่ะฟันไดอันตรายนะฟันไดเนี่ยถ้าครอปเยี่ยมๆนี่คือสำรองเลยนะอันตรายนะอันตรายโกลาเต้โอเคระดับตัวจริงแต่ว่าครอปเนี่ยก็ดิ้งเล่นก็ใกล้ใกล้แม็กควายเข้าไปทุกทีส่วนข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยการยิงของดาวินเนี่ยแม้ว่าจะไม่เป็นประตูนะโอ้ดันลูกนั้นคืออยากจะบอกคนยิงตะวันยิงหลังเท้าเลยนะพี่หนุ่มดูสูนหน้าเสาอ่ะยิงโดนเสาเนี่ยคือถ้าจริงๆลูกนั้นน่ะคิดว่าแปรสูนหน้าไงก็จริงๆนึกว่าถ้าปาดไปเข้าเสาไกลก็ได้ประตูแล้วหรืออะไรแต่นี่เขายิงหลังเท้าเลยอ่ะสูนหน้าไงมั่นใจมากใช่ๆต้องยิงอันนี้ผมไม่ติดเลยนะคือโอเคเขาอาจจะยิงหลังเท้าแล้วมันคือถ้ายิงแปรปาดไปมันอาจจะมีโอกาสเข้าอาจจะไม่โดนก็ได้เออแต่อาจจะไม่โดนไงลูกนี้มันก็คือมันเร็วไง
เป็นไปได้ยิงแปลมันอาจจะยากใช่ใช่มันต้องวิ่งใส่เขาวิ่งเราดีเพราะซาร่าเนี่ยเห็นสวยจริงก็คือมันก็ลงตัวตรงที่ซาร่ากับดาร์วินเนี่ยไม่ใช่แค่2นัดนี้นะจริงๆแล้วช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วอ่ะ2คนนี้เราเริ่มเห็นประสานงานการวิ่งเขาดาร์วินเขาวิ่งไงซาร่าเขาให้ง่ายซาร่าเนี่ยตอนนี้ต้องเลิกคิดเรื่องการยิงประตูแล้วมันเป็นตัวให้ต้องมาเป็นตัวปั้นยิงก็ยิงไปส่วนหนึ่งนะเป็นตัวปั้นอ่ะสุดท้ายเขาก็ได้ยิงถ้าทีมยิงสัก2ลูกเดี๋ยวเขาก็ได้ยิงเห็นไหมเขาก็ได้ยิงอันนี้ต่างคนต่างแอสซิสต์กันเห็นไหมเออคือการวิ่งของดาร์วินมันเป็นกองหน้าธรรมชาติใช่ไหมเป็นเป้าสไตรเกอร์เป็นเป้าเป็นตัวเป้าไม่ใช่แบบฟอสไนโอเคฟอสไนก็ดีในระดับนึงแต่ว่าลิเวอร์พูลซื้อดาร์วินมาเพื่อมาจบแล้วก็บทบาทอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ซาร่าเนี่ยเขาเห็นแล้วต้องให้อ่ะเหมือนลูกที่ยิงนิวคาสเซิลลูก2ลูก2อ่ะก็คือจ่ายอย่างเทพเลยจ่ายอย่างเทพเพราะว่าเขาวิ่งให้เห็นเลยเขาก็ซาร่าก็จ่ายให้คือแล้วเขามีความเร็วคือไปมาเผลอเนี่ยดาวินยึดตัวจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าความมั่นใจเป็นแบบนี้นะพี่หนุ่มใช่กลายเป็นโชต้าก็ลักโบต้องลุ้นสไตล์ลักษณะการเล่นเขาก็จะน้องๆเฟรนโดตอเลสแต่ยังไม่ถึงขั้นตอเลสจนกว่าผลงานจะพิสูจน์ได้เห็นเพราะว่าตอเลสดีมันแน่นอนมันแข็งแรงเขาว่าแข็งแรงนะดาวินแต่เขายังมีลูกลกๆอะไรบางอย่างอยู่แต่กุ๊กกิ๊กอะไรอ่ะแต่ตอเลสนี่เขาเนี๊ยบไงเขาปุ๊บ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 พูดถึงก็เสียดายจังหวะมาขั้นเกมทีมชาตินะพี่หนุ่มมันเหมือนกับจังหวะเนี้ยแฟนบอลลิเวอร์พูลกำลังมาเพราะว่าชนะมาต่อเนื่องเลยเกมที่แล้วชนะสวยๆนิวคาสเซิลเกมนี้ชนะสวยขึ้นไปอีกชนะไอ้วิลล่าเนี่ยแหมมันอยากจะดูต่อแต่ว่าโอเคมีเกมทีมชาติมาขั้นก็เดี๋ยวกลับมาโกนาเต้ก็อาจจะพร้อมใช่ไหมตัวผู้เล่นอาจจะพร้อมขึ้นอย่ามีใครไปเลี่ยงมาจากทีมชาติล่ะเอาอีกแล้ววันนั้นพูดถึงใครอ่ะมาที่บอกเจ็บเจ็บไม่มีผมเวลาผมพูดเป็นลบเนี่ยมันจะกลายเป็นบวกตอนเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ให้จับตาดูที่คุณกุ๋ยพูดดาวินกับการเป็นเบอร์9เราจะอาจจะไม่มีฟอลนายแล้วในเบื้องต้นถ้าดาวินทำได้ดีแต่ถ้าอาจจะดรอปอาจจะต้องการเปลี่ยนก็เป็นฟอลนายอาจจะเป็นต้องเป็นกั๊กโป้เป็นอะไรโชต้าอะไรก็ว่าไปใช่ใช่แล้วก็เบอร์6ก็อาจจะเป็นแม็กก้ายืนระยะไปก่อนแล้วถ้าเล่นดีเชื่อว่าคอปไม่น่าเปลี่ยนคราวนี้เอ็นโดจะเหนื่อยก็เป็นจะต้องแย่งเป็นตัวหมุนตอนนี้ต้องแย่งกันหลายคนแล้วนะหลายคนทางซ้ายก็คือโจนแลนกาเฟนแบกใช่แล้วก็ไอตัวกลางก็แม็กก้าเขาเล่นได้ทั้งเบอร์หกเบอร์แปดแม็กก้าเขาสบายอะเอวิเอเลียดมีใบนี่คือมิดฟิลด์ใบที่ติดตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ไหนใช่ยังไม่สามารถจะเข้ามาอยู่ในมีแต่ชื่อสำรองแต่คนที่จับจ้องคงจะเป็นโซโบที่แบบว่าตอนนี้คงเบียดยากเหมือนคล้ายๆซาร่าละตอนเอวิเอเลียดลงมาก็คอปก็ขยับโซโบสไลด์ไปเล่นซ้ายเขาก็เล่นได้เขาเล่นได้ทุกที่แล้วก็ข้างหน้าก็จะจองที่หลุยส์ดีอาร์ซาร่าอันสองคนนี้หลักอยู่แล้วที่เหลือ3คนแย่งกันก็แย่งก็คือแย่งกันแล้วการเล่นที่ดีของโจโกเมสก็ไม่แน่เหมือนกันนะใช่เป็นตัวเลือกถ้าเขาเล่นดีครบไม่มีทางจะไปเปลี่ยนก็ออกนะก็ต้องดูว่าดูการซ้อมอย่างเดียวอะว่าทิศทางเป็นยังไงก็จริงๆฟันได้พักบ้างก็ได้นะนี่อ่ะฟันได้ไม่ลงนี่ไม่เสียประตูนะไม่เสียประตูอันนี้ไม่ได้ว่าฟันไดนะเดี๋ยวจะมีพวกติ่งฟันไดมาแล้วก็ว่ากันตามหน้าสื่อใช่แล้วปลอกแขนอยู่ที่เทรนก็ดูจะมีโตขึ้นเหมือนกับว่าเล่นมีสมาธิมีใช่ว่ามันลักษณะว่าปลอกแขนมันอาจจะทำให้มันน่าจะมีผลต่อเรื่องของสภาพจิตใจอะว่าเอ้ยเราต้องนิ่งนะเราต้องแบบว่าจะไปแบบอะไรแบบอะดรีนาลีนฉีดพล่านมั่วซั่วก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวดูรอดูหลังฟีฟ่าเดย์เป็นวันที่15ใช่ไหมครับเหมือนเกมต่อไปใช่ไหม15-1615-16กันกลางเดือนนะก็หวังว่าจะค่อยๆคือเราว่านี่ว่าเป็นนัดต่อนัดเตะคู่แรกเลยพี่ใช่เตะคู่หัวค่ำวันเสาร์เลย16-17พูดผิดก็เราค่อยๆดูแล้วกันเพราะตอนนี้มันก็เหมือนเป็น JK 2.0 ละ JK เจเกนคอป 2.0 ทีมใหม่ก็อย่าเพิ่งไปอะไรกันมากอย่าไปให้ความสมบูรณ์แบบ perfectionist ใจเย็นๆคือแต่ว่ากำลังไปแต่ถ้ามันดีโบนัสไงบอกตรงถ้ามันดีคือโบนัสวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องหลังเกมนี่แหละที่เชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ยังคงชื่นใจกันอยู่ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับมาพูดคุยกันได้พอดีดูคู่ลิเวอร์พูลจบผมนอนเลยอีกคู่หนึ่งไม่รู้อีกคู่เขาคู่เอกไม่รู้แต่ดันเขียนในเพจได้นะมั่วจริงโอเคแล้วช่วงท้ายวันนี้นี่พลาดไม่ได้พี่หนุ่มนี่คู่มือครับนะลาลิก้าสเปนพรีเมียร์ลีกนะครับรวมไปถึงโปสเตอร์โปรแกรมของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับลาลิก้าสเปนโปสเตอร์นะบุนเดสลีก้าเหมือนกันก็ซื้อหามาเป็นเจ้าของได้นะครับนั่งเขียนงานอยู่นั่งกินข้าวอยู่หันไปดู
เอ้ยเตะวันไหนนะหรือว่าทีมนี้มีข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะครับได้เลยนะฝากไว้ด้วยนะครับทางสยามสปอร์ตอ่ะฝากวางไว้ก่อนแล้วก็ผู้สนับสนุนของเราครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับรถยนต์ Suzuki ขอบคุณรถยนต์ Suzuki You Drink Don't Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cause We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสภาพรถยนต์ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybridพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ K-Bank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันแคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากนายหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์สแกมหลอกให้รักและลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุกงอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุเพศภัยจากมิจฉาชีพที่ LINE Official K-Bank Life หรือโทร02-888-8888และขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณHorizon 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจาก Alpha Volantis Horizon 300โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง138กิโลกรัมทำให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังคงความสนุกในทุกการขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์300 cc Horizon 300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียมกับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพลียวลมพร้อม Air Intake เพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซส์เว้นสะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟส่องสว่าง Full LED พร้อมไฟหน้า Daytime Running Light และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นเดียวส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยที่พักเท้าขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับทุกสรีระศาสตร์ของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองอเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งาน Horizon 300มีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ำเงิน Alpha Blue สีเทา Hazy Sky Gray และสีดำ Deep Space Black ราคาจำหน่าย 129,900 บาทสำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่020791865 Facebook Alpha Volantis เว็บไซต์ alphavolantis.com รวมถึง YouTube Alpha Volantis YouTube ครับ